วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับคงมีความสุขมากขึ้นอีกสักนิดนึงกับการรับประทานอาหารเพราะได้ชมรายการเราเป็นตัวช่วยนะครับตามสไตล์ครัวคุณต๋อยจริงๆแล้วเวลาคุณผู้ชมมีข้อมูลอะไรเด็ดๆเกี่ยวกับอาหารเนี่ยครับอินบ็อกซ์เข้ามาบอกเราได้นะครับ Facebook แล้วก็ใน Facebook เรานะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเป็นไดเรกต์เข้ามานะครับเราก็จะได้เก็บข้อมูลไว้แล้วก็ฝากติดตามเราใน Facebook พิมพ์คำว่าครัวคุณต๋อยนะครับแอปพลิเคชันก็เช่นกันนะครับครับผมครับผมใช่ครับถ้ามีปัญหาก็ทิ้งมาที่เราเดี๋ยวเราตอบให้ครับสวัสดีค่ะครับผมผมจ่าหมานอะไรตรงนี้สวัสดีค่ะแล้วอะไรของคุณอะไรของคุณสวัสดีครับผมจ่าหมานตำรวจของประชาชนครับครับวันนี้ผมตั้งด่านตรวจครับผมพอดีเจอคันแรกก็เจอของดีเลยโอ้ยยังไงอ่ะผมบอกว่าขอโทษนะครับไฟท้ายของคุณนี่ดับนะฮะคนขับบอกว่าเออผมไม่รู้จริงๆครับผมผมจะรีบไปซ่อมพรุ่งนี้เลยครับเมียคนขับก็บอกเลยคุณตำรวจคะฉันบอกให้มันซ่อมมา2วันก่อนมันก็ไม่ยอมไปซ่อมค่ะเอาผมก็บอกแล้วใบขับขี่คุณก็หมดอายุแล้วเนี่ยคุณรู้เปล่าคนขับบอกโอ้ตายผมไม่ทันได้สังเกตเลยจริงๆครับเมียก็พูดเมียคนขับพูดขึ้นมาสวนเลยฉันบอกมาอาทิตย์นึงแล้วเฉยคนขับก็บอกทีรักครับคุณช่วยสงบปากสงบคอแล้วเงียบๆหน่อยได้ไหมครับนะครับผมขอร้องนะครับทีรักครับครับผมก็เลยถามบอกว่าเอ้ยมีปกติคุณสามีคุณพูดพ่อแบบนี้ตลอดเลยหรือเปล่าครับเนี่ยไม่หรอกค่ะมันจะพูดกับฉันตอนนี้ก็เวลามันเมาจัดๆแหละนี่ขับรถอะไรอีกกันเนี่ยไปท้ายก็เสียไปขาดแล้วเมาสุราโอ้ยเคสหนึ่งเลยช่างเลือกเมียได้ถูกต้องเหลือเกินช่างเลือกเมียได้สมเหลือเกินดีต้องเขาไปติดที่แยกไหนรู้ไหมที่ไหนอะแยกเตาปูนเตาปูนถ้าติดแยกเตาปูนอย่าถ้าเกิดมันเมาขนาดนั้นอย่าขับจอดเลยที่แยกเตาปูนเพราะว่าอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่เตาปูนร้านข้าวหมูแดงน้ำผึ้งเตาปูนหาง่ายครับร้านอยู่ริมถนนปากซอยกรุงเทพนนทบุรีซอย11หรือจะปักหมุดนะครับพิมพ์คำว่าร้านข้าวหมูแดงน้ำผึ้งเตาปูนก็จะเจอเลยครับตั้งแต่ปี2537นะครับเจนีหรือคุณณัฐนีธรรมทิตินันนะครับเริ่มต้นจากการขายน้ำผึ้งซึ่งนั่นเป็นกิจการของครอบครัวต่อมาครับอยากเปิดร้านขายข้าวก็เลยไปเอาหมูแดงเอาสูตรนะครับมาจากร้านเฮียตงมาทำขายแล้วก็หมักเพิ่มด้วยน้ำผึ้งจนกลายเป็นซิกเนเจอร์ของร้านทำให้มีความนุ่มความหอมที่แตกต่างลูกค้าที่ได้มาลองนะครับก็ติดใจจนกลายเป็นร้านดังประจำถิ่นนี้เลยครับถ้าคุณมาแถวเตาปูนนะครับห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดทั้งข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบกระเพาะปลาเห็ดหอมบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงน้ำผึ้งเคล็ดลับของเขาเลยนะฮะทั้งหมดเนี่ยหมูเนี่ยเขาจะหมักด้วยน้ำผึ้งแล้วก็ย่างด้วยเตาถ่านมาจนถึงปัจจุบันตรงบริเวณขอบนะครับที่เกรียมเกรียมเนี่ยจะอร่อยเป็นพิเศษเพราะจะมีกลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็อย่าลืมนะครับต้มจับชายบะจ่างแล้วก็มะระตุ๋นเนี่ยเขาก็บอกว่าเด็ดไม่แพ้กันเลยครับร้านข้าวหมูแดงน้ำผึ้งเตาปูนนะครับเปิด8โมงเช้าจนถึง4โมงครึ่ง4โมงเย็นนะครับวันนี้อยู่ในรายการแล้วครับและที่แน่ๆเลยนะฮะน่ารักมากเลยเจ้าของเลยนะฮะวันนี้กรุณามากๆตั้งโต๊ะงดงามขนาดนี้ไม่พอมาเองด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเสื้อสีน้ำเงินเสื้อสีน้ำเงินนี่เป็นเจ้าของส่วนที่เหลือซ้ายขวาเป็นเจ้าหนี้เจ้าหนี้ลูกหนี้จะมาไหมเจ้าหนี้ทั้งนั้นนะเนี่ยที่หัวเราะกันที่ข้างที่ข้างเนี่ยเพราะคู่เขาจริงๆนะคราวที่แล้วนะครับเล่นเสียแล้วติดเขาไว้นะเนี่ยฮะผมไม่อยากจะพูดที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นคนที่เขียนจดหมายมาด้วยใช่เพราะว่าสามีไปหมดแล้วเหลือแต่ผู้หญิงสามีไปติดคุกหมดแล้วนะฮะเพราะว่าเมาเฮ้ยเฮียได้เลยเฮียมาเลยมาเลยคือผมอยากลองอันนี้มากเพราะว่าหมูแดงของเขาอะครับเขาหมักด้วยน้ำผึ้งแล้วก็มาย่างด้วยเตาเฮ้ยคุณราดน้ำกล้องอย่างนี้น่ากินมากเลยเนี่ยดูดิเออน่ากินว่ะเอาไปอยากลาดมั่งเขาอยากลาดให้เขาให้เขาลาดเลยเออมีอยู่ด้วยดูดูเฮียเฮียเฮียดูดิเนี่ยเฮียโอ้โหเฮียลาดนี่น่ากินมากเฮียเฮียเจอแล้วขอบคุณครับเฮียครับเฮียโต๓โต๓ครับไม่แล้วผมไม่รู้เรื่องเลยนะฮะท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยมันเป็นน้ำของหมูแดงสไตล์ที่น่ารักมากปล่อย
นนะเพราะโอ้โหน้ำเขาแบบเพราะผมอยากจะพูดคำนี้นะคำไหนครับไม่รู้ว่าผมพูดแล้วมันจะไปแทงใจใครหรือเปล่าต้องขอโทษน้ำอร่อยถ้าอยากทำข้าวหมูแดงถ้าเกิดอยากจะขายข้าวหมูแดงไปกินร้านเขาก่อนแล้วตัดสินใจว่าจะขายดีไหมไม่จริงๆหรือขายอยู่แล้วเอ๊ะไม่มั่นใจว่าของเราอร่อยหรือเปล่าไปกินร้านเขาน้ำราดเขาเป็นน้ำราดสไตล์ที่เดี๋ยวนี้ไม่มีคนทำแล้วสไตล์น้ำราดแบบนี้มันหายากขึ้นทุกวันมันต้องใช้ความพิถีพิถันใช้ความพิถีพิถันจริงๆและความตั้งใจจริงๆถึงจะตุ๋นน้ำแล้วก็ทำน้ำได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ง่ายแต่ถ้าทำได้คำว่าเนี่ยดูดูคุณน้ำมันคำว่าทำได้ปุ๊บคำว่าจนไม่มีใส่อะไรไม่ได้งาด้วยป่ะนั่นน่ะแล้วดูเนี่ยเนี่ยดูแล้วดูงาที่ใส่ไม่แล้วดูงาดิโทษนะฮะขอพูดนิดเดียวถ้าจะใส่งาใส่แบบนี้แล้วไปดูด้วยว่าเขาคั่วงาแบบไหนมันถึงได้ออกมาหอมหวานได้ขนาดนี้และสำคัญที่สุดทำน้ำราดหมูแดงอย่าหวานจนเกินไปอย่าเค็มเด็ดขาดสำคัญจริงๆของเขาพอดีคุณเก่งจริงๆอันนี้สำคัญนะผู้ชมและที่สำคัญนะครับความเหนียวยังเหนียวเกินบางร้านกินแล้วเหนียวนึกว่ากินกาวเข้าไปบางร้านราดเหมือนน้ำซุปคุณดูนะกำลังดีมันจะต้องเป็นสายแบบนี้แม้กระทั่งหลับตายังเทได้เลยนั่นไงนั่นไงหกเลยเห็นป่ะนี่ไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นเชื่อหนูยังคุณผู้ชมเชื่อหนูหรือยังท่านผู้ชมแถวบ้านเชื่อหนูชื่อเล่นก็ชื่ออะไรรู้ป่ะชื่ออะไรครับพังเละเทะอีกอันนึงถ้าไปร้านเขาอย่าลืมห้ามลืมเด็ดขาดต้มมะระน้อยนักที่จะต้มมะระได้อร่อยขนาดนี้น้อยนักเดี๋ยวนี้พักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับทองแคลนชีสครับคือถ้าท่านไม่เคยทานจะไม่มีวันรู้ใช่ผมบอกเลยว่าหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมาถูกเทรนเพราะอาหารกรอบเดี๋ยวนี้หนักมาทางชีสเมนูนี้หนูขออนุญาตภูมิใจเสนอครับมอบไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มครัวคุณต๋อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรตรงนี้ชี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้